และตัวสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออนกราวมันจะต้องมาจบที่ออฟไลน์ด้วยระบบ 3S นะครับซึ่งก็ต้องตบมือให้กับคนที่ยืนหยัดทำระบบมาตั้งแต่วันที่ผมอยู่เมื่อ7 8 9ปีที่แล้วนะครับแล้วผมออกไปนะครับเขาก็ยังอยู่นะครับแล้ววันนี้ระบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตบมืออาจารย์โมดของเราด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนะสุดยอดมากๆนะครับสโลแกนของท่านเนี่ยดีมากๆเลยเราอ่านพร้อมกันดีมั้ยดีนะ1 2 3ซ้ำฮะสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมน่ะนี่คือสโลแกนของอาจารย์โมที่อยากจะให้ทีมของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆดีไหมอ่ะตบมือได้นะครับนะวันนั้นระบบ 3S คืออะไรนะครับจริงๆระบบคือเอาอ่านแค่บรรทัดแรกแค่นี้ก็พอให้จำเข้าไปในใจได้ไหมเพราะหลายคนบอกเอ้ยทำไมระบบดีจังแต่ไม่เห็นมีใครสำเร็จเลยระบบคืออะไรหลายคนไม่เข้าใจจริงๆมันสรุปอยู่ในซิสเต็มแฮนด์บุ๊กอยู่แล้วในเล่มนี้ในนี้จะมีซิสเต็มใครเฉลยมาซะดีๆใครยังไม่ได้เปิด 3S คิดดูบ้างใครยังไม่ได้เปิดชุดสตาร์ทดูบ้างชุดสตาร์ทจะมีซิสเต็มแฮนด์บุ๊กอยู่นะครับใครเปิดดูแล้วบ้างครับขอมือหน่อยครับให้ชื่นใจหน่อยโอ้โล่งอกนะครับอ่ะในนี้ก็จะมีเวิร์คแพลนอีกนะครับซึ่งไอ้หน้านี้นะครับมันอยู่หน้าแรกของซิสเต็มแฮนด์บุ๊กเลยหลายคนอ่านแล้วหลายคนไม่ได้อ่านเราอ่านพร้อมกันได้ไหมครับบอกก่อนนะหลายคนบอกยุคนี้มันยุคออนไลน์สปอนเซอร์ก็ด้วยออนไลน์ผมไม่เคยเห็นใครทำออนไลน์แล้วสำเร็จเลยสักคนเดียวทำออนไลน์อย่างเดียวทำระบบมาก่อนหน้าเขาเป็น10ปีวันนี้ยังล้มเหลวอยู่เลยสุดท้ายวันนี้เราวิเคราะห์กันแล้วต้องเมืองไทยนะผมว่ามีอีก5ปี10ปีครับยังไงก็ต้องกลับมาออฟไลน์ครับคุณหนีความจริงไม่พ้นฮะนะเพราะนั้นวันนี้นะครับออฟไลน์คืออะไรมันคือระบบตัวนี้แหละที่ช่วยทำให้ท่านสำเร็จได้อ่านพร้อมกันนะครับ 1 2 33S นิยามของระบบ 3S คือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างมีระเบียบวินัยสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบสมบูรณ์แบบคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคนที่มีระเบียบวินัยเครื่องมือจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือสื่อและรอบประชุมสื่อและรอบประชุมนะครับไม่ใช่มีแต่สื่ออย่างเดียวไม่ใช่มีแต่รอบประชุมอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นหลายคนดูสื่อหมดแล้วแต่ไม่เคยเข้าประชุมเลยสำเร็จไหมหลายคนเข้าประชุมอย่างเดียวเลยแต่ไม่เคยดูสื่อที่มีเลยสำเร็จไหมไม่ได้นะฮะตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับหลักสูตรทั้งหมดมันเตรียมไว้หมดแล้วหน้าแรกเอาหน้าสุดท้ายก่อนแล้วกันหน้าแรกคือหน้าเมื่อกี้หน้าสุดท้ายเนี่ยจริงๆว่าทางองค์กรที่ผมพูดคร่าวๆไปเนี่ยมันถูกบรรจุไว้ในซิสเต็มแฮนด์บุ๊กเรียบร้อยแล้วว่าทำในการสปอนเซอร์ว่าทำในการขายว่าถ้าทำในการบริหารเงินการพูดคุยกันของไซด์ไลน์การเรียนรู้การบริหารเวลาและสมดุลชีวิตอ่านจบปุ๊บพร้อมทำทั้งหมด23ข้อแล้วลงชื่อซะด้วยหน้าสุดท้ายไปดูดีๆเราจะจัดแองเจิลอีก100ครั้ง 1,000 ครั้งถ้าไม่มีใครเปิด System Handbook และเซ็นหน้าสุดท้ายตรงนี้ก็ไม่สำเร็จอยู่ดีครับเราก็ต้องมาสร้างคนใหม่คนใหม่เรื่อยเราจะรอจนกว่าจะมี1คนแรกที่ทำตามระบบ 100% เซ็นทุกอย่างตามนี้ทุกอย่างลงชื่อตรงนี้แล้ว1คนจะเพิ่มเป็น2คน2คนจะเพิ่มเป็น4คน4คนจะเพิ่มเป็น8คนกลายเป็น10คน50คน100คนแล้วมันจะกลายเป็นแสนคนเองเราจะรอวันนั้นครับผมจะรอวันนั้นท่านจะรอกับผมไหมดีกว่ารอคือทำเองดีไหมทำให้ 100% นะครับ3เดือน6เดือนชีวิตเปลี่ยนแน่ท่านลองคิดง่ายๆครับใครที่อ่าน System Handbook จบแล้วถ้าอ่านตั้งแต่หน้า1จนหน้าที่100กว่าจนจบภายใน48ชั่วโมงแรกได้ถ้าองค์กรของท่าน10คนเอาไม่ต้อง10คนหรอกเอาแค่6คนเนี่ยทำเหมือนกับท่านองค์กรท่านมีความรู้ไหมฮะองค์กรแทบจะรู้ไม่ต้องทำอะไรก่อนหลังรู้หมดแล้วเรียบร้อยท่านแทบไม่ต้องสอนอะไรเลยเพราะ System Handbook มันสอนหมดแล้วถูกไหมครับแต่วันนี้ที่เรายังไม่มีคือเรายังไม่ได้ทำไงแล้ว6คนของเราก็ยังไม่ได้ทำไงเพราะเราไม่ได้ทำไงนะครับเขาบอกไม่เถียงไม่ถามทำตามลูกเดียวคำนี้จะใช้ดีต่อเมื่อมีทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแล้ววันนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยก็จะเริ่มกันด้วย5เริ่มนั่นเองนะ
คอของเราจริงๆคือ5เริ่มนะครับเริ่มจากฟังแผ่น DVD Welcome ซึ่งอยู่ในชุดสตาร์ทอยู่แล้ว DVD Welcome อยู่นี้อยู่แล้วเห็นไหมฮะ Welcome ซึ่งปกติแล้วเราเอา DVD Welcome ไปย่อยอยู่ใน LINE เรียบร้อยแล้วจริงป่ะมีหลายเรื่องส่งให้ดูบางคนส่งเป็นแผงบางคนส่งเป็นทีละชิ้นบางคนส่งใน Stack Stack ก็เรียงไว้ตามลำดับที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่หลายคนยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนเที่ยงเราจะได้ใช้กันนะครับวันนั้น DVD Welcome ใครดูแล้วบ้างครับขอมือหน่อยครับโอเคตบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับดูข้อที่1แล้วทำข้อที่2สมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและซื้อสินค้าหรือยังC card S card แล้วแต่เลยใครทําแล้วบ้างครับเรียบร้อยตบมือให้ด้วยคนที่ทําข้อที่2แล้วนะครับ3ครับพบโค้ดในที่ประชุมเพื่อทํา5สอนใครทําแล้วบ้างครับเริ่มน้อยลงน้อยลงเลยตบมือให้คนที่ทําแล้วนะพบโค้ดในที่ประชุมเพื่อทํา5สอน5สอนคืออะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับข้อที่4ครับศึกษาชุด 3S คิดพัฒนาตนเองคือชุดนี้นะฮะอย่างสม่ําเสมอเบื้องต้นคืออ่าน System Handbook ทํา Work Planดูแฟ้มดูคลิปผมที่เปิดแฟ้มก็ได้ใครทำแล้วบ้างครับแค่ง่ายแค่นี้เองเห็นไหมฮะตบมือให้คนที่ทำแล้วนะครับ และข้อที่5ข้อสุดท้าย STP 10ครั้งต่อเดือน STP หมายถึง Share the Product สินค้าที่เราใช้ดีไหมช่วยคนได้ไหมฮะช่วยเราได้มาก่อนถูกไหมเรามีรายชื่อหรือเราไม่มีก็ตามเจอเพื่อเราบอกเขาหน่อยได้ไหม Lady White อ่ะป้องกันขึ้นสมองเข้าโทรศัพท์มีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ไหมมันมีกันหมดทุกคนแหละเราจะบอกหรือยังนะแชร์เดอะโปรดักต์ออกไปนะครับว่ามันช่วยได้ยังไงช่วยเขาได้ยังไง10ครั้งต่อเดือนจะแชร์สินค้าอย่างเดียวก็ได้หรือจะโชว์เดอะแพลนเปิดแฟ้มคุยธุรกิจอย่างเดียวก็ได้คือทำวันเว้นวันอะ3วันทีก็ได้อะโอกาสดีๆแบบนี้อยากจะเก็บไว้คนเดียวไหมสุดท้ายท่านบอกทุกคนถูกไหมฮะรายชื่อมีเท่าไหร่ในไลน์ส่งให้หมดเลยนะครับแล้วนัดสปอนเซอร์ได้ขอแค่10ครั้งต่อเดือนและค้นหาคอใน10ครั้งต่อเดือนเนี่ยท่านจะเจอคนที่พร้อมจะเป็นคอ4ข้อแรกเนี้ยซ้าย1ขวา1อย่างน้อยเสมอทำมาจริงไหมจริงแล้วทำไหมฮะใครทำแล้วบ้างขอมือหน่อยโอ้โหโอเคตบมือให้คนที่ทำด้วยครับคนที่ทำครบทุกข้อขอมือหน่อยครับ5ข้อนี้ยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับคนที่ทำครบแล้วดูชมหน้าไว้ดีนะครับ 7-8 คนนี้จะเป็นมนุษย์เงินล้านกลุ่มแรกครับตบมือให้ทุกท่านด้วยครับนะคอนี้ใครทำและได้แน่เพราะในเมื่อท่านทำแล้ว10ครั้งจะเจอคอเองและคอของท่าน2คนซ้าย2คนก็ต้องทำเหมือนกันถูกไหมนะครับเพราะเราเป็นคอที่มั่นคงและในห้องแองเจิลเราเนี่ยที่ตั้งห้องนี้ขึ้นมาผมต้องการให้คนที่ผ่านคอมาแล้วเข้านะครับแต่ไม่ต้องออกนะคนที่เข้ามาแล้ว นะรีบทำให้ตัวเองเป็นคอให้ได้แล้วคิดดูถ้าเรามีกองทัพคอแบบเนี้ยในองค์กรของเราสัก6คนสัก10คนสัก50คนสัก100คนเข้มแข็งไหมองค์กรเรารายได้มั่นคงไหมแค่นั้นเองทำแค่นี้เององค์กรมั่นคงแล้วรายได้มั่นคงแล้วนะครับและ5สอนทำอะไรบ้าง1เลยท่านทำธุรกิจนี้เพราะอะไรครับมีใครไม่ตอบตัวเองไม่ได้บ้างโดนหลอกมามีไหมฮะทำธุรกิจนี้เพราะอะไรครับตอบตัวเองได้ไหมเพื่อลูกเพื่อแม่เพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพเพื่อธุรกิจมันตอบได้หมดอะนะครับเรามีวิธีการฝึกวายจอยด้วยใน System Handbook สอนได้หมดแล้วนะครับถ้ายังอ่านแล้วไม่เข้าใจปรึกษาโค้ชของท่านในที่ประชุมครับทุกวันพุธและวันอาทิตย์ในเซ็นเตอร์ของท่านนะครับสองครับสอนนำเสนอแฟ้มสปอนเซอร์และเคลียร์ 4Y ในแฟ้มสปอนเซอร์นะครับจะมีเรื่อง 4Y อยู่แล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น why business ทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่าย why company ทำไมต้องเป็นสีไทย why สีไทย why product why financial freedom นะครับ why income รายได้ของท่านอยู่ในนี้หมดแล้วเปิดกันบ้างหรือยังครับแล้วเปิดต่อให้คนอื่นบ้างยังครับใครยังเปิดไม่เป็นบ้างครับเข้าไปที่ YouTube นะครับเสิร์ชวิธีการใช้แฟ้มสปอนเซอร์นะครับมีคนหล่อมากคนนึงนั่งเปิดให้ท่านฟังอยู่นะฮะนั่งรอมานานแล้วครับไม่มีใครเปิดสักทีครับเอาปรบมือให้มันด้วยนะครับมีเสร็จหมดแล้วหลายคนหัวใสส่งลิงก์ที่ผมใช้แฟ้มสปอนเซอร์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยส่งมาให้เพื่อนแต่ S card กลับมาหลายคนแล้วนะครับไอ้คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำแค่นั้นเองครับส่งไปเลยครับได้เลยนะฮะท่านจะเคลียร์อยู่นี้หมดแล้วนะครับ
และ3คือสอนทำ5บทบาทใน System Handbook บอกไว้หมดแล้วนะครับไปอ่านเอานะครับ5บทบาทคืออะไรเวลาถ้ามาสปอนเซอร์ต้อง Edify Upline ยังไงต้องเตรียมเครื่องมือยังไงไม่ใช่ไปใช้ของ Upline หมดเลยไม่ได้นะเพราะวันนึงท่านต้องขึ้นมาเป็น Upline เหมือนกันเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับ4ครับสอนทำ5ค้นหา5ค้นหาคืออะไรครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะ5ค้นหาค้นหาที่1คือหลังจากเรามี Why Joy แล้วเนี่ยต้องทำ5ค้นหาคือฝันกับเป้าหมายของทีมงานของท่านที่เป็นคอใน5สอนบอกอยู่แล้วคอของท่านคนที่อยากทํา48ชั่วโมงแรกต้องค้นหาฝันและเป้าหมายของเขาให้เจอซะก่อนเพราะไม่มีเหตุผลอะไรท่านต้องลงไปทํางานกับเขาในเมื่อเขาไม่มีฝันและเป้าหมายจริงหรือไม่จริงไหนใครมีความฝันและเป้าหมายบ้างครับขอมือหน่อยครับเย้โอเคนะครับฝันและเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญมากและหลังจากฝันและเป้าหมายจะทําให้มันเป็นจริงได้ต้องใช้ทุนมหาศาลนะครับในการทําให้ฝันเป็นจริงไม่ต้องสิ่งที่2ท่านต้องมีอย่างเดียวครับคือรายชื่อครับโค้ดมีหน้าที่สอนคอของท่านให้มีรายชื่อให้ได้คือแอสเซทสิ่งเดียวที่ท่านต้องมีในธุรกิจนี้ทำรายชื่อมาเลยครับซึ่งรายชื่อนี้เราได้ทำเวิร์กแพลนรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่หน้าแรกนะครับจนหน้าสุดท้ายบอกไว้หมดแล้วรายชื่อต้องทำยังไงต้องวิเคราะห์ยังไงต้องทำธุรกิจยังไงอยู่นี่หมดแล้ว200รายชื่อแรกคัดให้เหลือ20คนแคนดิเดตให้ได้และคุยกับ20คนนั้นนะครับ20คนนั้นนะครับก็ต้องเกิดค้นหาที่3คือการนัดหมายถูกไหมถ้านัดหมายได้ก็คุยเลยถ้านัดหมายไม่ได้เอา DVD แผ่นเนี้ยกับโปรชัวร์พวกเนี้ยทั้งสินค้าทั้งธุรกิจเนี่ยมีอยู่6ชุดเนี่ยเอาไปทาบทามก่อนได้ไหมสมัยนี้ไม่ต้องเดินไปทาบทามแล้วด้วยจริงป่ะฮะส่งลิงก์ไปทาบทามส่งในรายชื่อ LINE เราสัก 1,000 คนส่งใน Facebook เราสัก 3,000 คนตอบกลับมาสัก 10% โอเคมั้ย 10% ของ 4,000 เป็นเท่าไหร่ครับเวอร์ไป400ตอบมา40ก็พอแล้ว40นี้เนี่ยนะครับออกมาเป็นซิกพาวเวอร์ของท่านแน่นอนครับที่ไม่ได้คือไม่ได้ทำครับจริงป่ะจริงแค่นั้นเองนะครับสามารถทาบทามได้แล้วส่งไป 4,000 คนตอบกลับมา40คนแน่นอนนะครับ40คนนั้นออกมาเป็นซิกพาวเวอร์แล้วพัฒนาให้เขาเป็นคอซ้ายขวาให้เร็วที่สุดแป๊บเดียวก็โตแล้วนะครับหลังจากนัดหมายเสร็จเราไปนำเสนอจะให้อัพไลน์ไปช่วย2ครั้งแรกก็ได้เราทำให้ดูให้อัพไลน์ดูสัก2ครั้งนะครับและอีก2ครั้งให้อัพไลน์มาดูเราสอนทีมงานของเราอีกทีนึงแป๊บเดียวองค์กรโตแล้วครับทำแค่นี้จริงๆนะครับและ5คือสอนติดตามนะครับติดตามคอของท่านคนใหม่ของท่านให้เป็นคอให้ได้ทำแค่นี้ย้อนไปย้อนมาอยู่แค่นี้สำเร็จแล้วทำคอปุ๊บท่านจะเห็นรายได้หลักพันแน่นอนฮะทำ5สอนปุ๊บ5เริ่มเห็นหลักพัน5สอนเห็นหลักหมื่นแน่นอนท่านว่าจริงไหมเห็นแน่ๆแค่ท่านพูดWhy I Joyเป็นคนก็อยากทำกับท่านแล้วนะแค่ท่านพูดWhy I Joyว่าใช้สินค้าที่นี่แล้วดียังไงสุขภาพดียังไงคนก็อยากซื้อสินค้าท่านแล้วเห็นหลักหมื่นแน่นอนครับและสุดท้ายถ้าอยากเห็นหลักแสนทำตัวเองให้เป็นโค้ชให้เร็วที่สุดครับการเป็นโค้ชนั้นท่านต้องอัปเกรดตัวเองเป็น S Card ก่อนเพราะท่านทำธุรกิจด้วยเงิน 20,000 บาทเยอะไหมฮะลองทำธุรกิจอื่นดูฮะนะชาย4มีเกี้ยวก็ไม่ได้แล้วครับ 20,000 ฮะนะเพราะนั้นวันนี้ 20,000 อย่างที่ผมบอกลงทุนในธุรกิจนี้จริงเท่าไหร่ครับ300 20,000 คือสุขภาพท่านเองชีวิตท่านเองครอบครัวท่านเองนะครับออกไปแบ่งปันคนอื่นเองนะครับและ2ครับเคลื่อนคนสู่ที่ประชุมทุกรูปแบบงานฟังก์ชันแบบนี้ต้องเข้ามั้ยครับเข้าเข้าแล้วต้องเข้าอีกมั้ยอย่างน้อยต้องเป็นตัวอย่างให้องค์กรของท่านและทุกครั้งที่ฟังมันเหมือนเดิมมั้ยล่ะไม่เหมือนถึงเอ็งเจอเดย์ครั้งหน้าจะจัดอีกเนื้อหาก็ไม่เหมือนเดิมเพราะการรับรู้ของท่านก็ไม่เหมือนเดิมครับและถ้าท่านเข้าท่านก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นโค้ชได้เดี๋ยวท่านจะได้เห็นโฉมหน้าโค้ชกันหลังจากนี้นะครับแล้วท่านก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและพัฒนาคอของท่านไอ้ซ้าย1คนขวา1คนนั่นแหละให้เป็นโค้ชเหมือนกับท่านให้ได้เราจะมีเข็มโค้ชให้เดี๋ยวจะเห็นหน้ากันนะครับและข้อที่4ครับเป็นฮาล์ฟสตาร์ทีมอ่อนหมื่นคะแนนให้ได้ทีมอ่อนหมื่นทีมซ้ายหมื่นทีมขวาหมื่นให้ได้และยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่พูดไปแล้วทำแค่5ข้อนี้ใครคิดว่าทำได้บ้างครับขอมือหน่อยครับโอเคหันไปให้ไฟกับเพื่อนบอกฉันทำได้แน่นอนนี่คือตัวอย่างหน้าแรกของเวิร์กแพลนท
ที่ถูกลืมจริงป่ะหลายคนมันคืออะไรวะเวิร์กแผนเปิดมาหน้าแรกมันจะเขียนชัดเจนนะครับว่าโค้ชของท่านคือใครลงชื่อตัวท่านเองก่อนอ่านให้ครบนะครับเล่มนี้จะใช้วางแผนการทํางานวัดผลความสําเร็จบันทึกว่าคุณได้ลงมือทําหรือยังลงชื่อตัวท่านเองคือผู้สําเร็จลงชื่อโค้ชของท่านคือใครโค้ชของท่านเขียนชัดเจนฮะคืออัพไลน์ที่ปรึกษาที่อยู่ในระบบ 3S ตามระดับชั้นขึ้นไปในสายงานที่มีตําแหน่งลีดเดอร์ขึ้นไปหาเจอมั้ยครับใครหาเจอบ้างครับขอมือหน่อยครับว้าวใครหาไม่เจอครับยกมือครับอัพไลน์ช่วยดูด้วยฮะไม่กล้ายกไปบอกอัพไลน์โค้ชคือใครนะครับไปดูนะหน้าแรกและหน้าท้ายๆก็ยังมีบอกอีกว่าถ้าท่านต้องการเป็นมิลเลนแนร์คลับอ่ะคือมีรายได้ปีละ 100,000 น่ะเรามีเช็คลิสต์ไว้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างชัดเจนมากๆเลยนะครับอยากมีเดือนละแสนหรือปีละล้านมั้ยครับถ้าอยากทำสัก10ข้อนี้ได้มั้ยข้อแรกเป็น S card และดูแลสุขภาพตัวเองพัน PV ได้มั้ยด้วยชุดไลฟ์การ์ดอ่ะให้สุขภาพท่านดีแล้วก็ได้ใช้เงินปีละล้านไปเรื่อยดีมั้ยนะ 1,000 คะแนนพอนะเสียอะไรอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเสียไลฟ์การ์ดให้ตัวเองนะแค่นั้นเองข้อแรกนะครับข้อที่2เพิ่มเพื่อนใหม่และทาบทามด้วยการส่งลิงก์นะครับโซเชียลมีเดียทุกวันเราจะเพิ่มเพื่อนใหม่ใน LINE ในโซเชียลทุกวันอยู่แล้วใครคิดว่าทำได้บ้างครับทาบทามไม่ได้ผมบอกไปแล้วมันเกิน100อีกนะครับมันหลายพันคนนะครับที่ท่านรู้จักในโซเชียลนะครับเราอยู่ในยุคโซเชียลแล้วใช้มันเป็นประโยชน์ครับดีกว่าไปโพสอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ใครจะเลิกกับใครไม่เอานะเสียเวลามากนะครับ3ครับต้องออกไป STP แชร์เดอะโปรดักต์หรือโชว์เดอะแพลนอย่างน้อยเดือนละ30ครั้งคิดว่าทำได้ไหมได้คือวันละคนนะแค่วันละคนพอนะครับสำเร็จแน่นอนนะฮะแล้วก็เช็คลิสต์เลยครับเดือนที่แล้วทำไปกี่คนเดือนนี้อาจจะทำไม่ถึงถูกไหมไม่กล้าทำบ้างไม่อะไรบ้างแต่พอไม่กล้าทำนึกถึงความกล้าเมื่อกี้เราได้ไหมได้แองเกอร์มันเลยกูกล้าแล้วไปออกสปอนเซอร์กันนะครับ3ครับ4ครับนะจำนวนลูกค้าประจำหลังจากที่เราออกไปแชร์เดอะโปรดักต์โชว์เดอะแพนแล้วเราจะมีลูกค้าประจำ SOP อย่างน้อยเนี่ย20คนอยู่แล้วซ้ายขวาก็คือ10,000คะแนนน่ะท่านลองเอา10,000คะแนนหาร 1,000 นึงดูซ้าย10ขวา10คือ20มั้ยเป็นลูกค้าประจำท่านเป็นโค้ชทันทีเลยนะฮะนะครับแล้ว SOP ตรงนี้ก็จะทำให้ท่านเมนเทนอย่างเงี้ยแล้วถ้าองค์กรของท่านเป็นโค้ชทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับรายได้ของท่านไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50,000 แล้วนะครับนะ6ครับจำนวน Direct Sponsor ของท่านอย่างน้อยต้องมี20คนซ้ายขวาเดือนที่แล้วกี่คนเดือนนี้กี่คนลงไปเลยนะครับเช็คลิสต์จำนวน Sig Power ของท่านสมบูรณ์หรือยังเดือนที่แล้วมีกี่คนเดือนนี้มีกี่คน Sig Power ที่สมบูรณ์นับยังไงทราบไหมครับ6คนของท่านน่ะทำเหมือนท่านได้หรือเปล่า6คนของท่านเป็นคอหรือยังมี 3S คิดหรือยังแนะนำ6คนหรือยังก่อนจะแนะนำได้มีแคนดิเดตลิสต์20รายชื่อหรือยังมีรายชื่อ200รายชื่อหรือยังถ้าทำได้แค่นี้เตรียมตัวเป็นมิลเลนแนร์ครับแล้วก็เช็คลิสต์ตัวต่อไปนะครับจำนวนโค้ชในองค์กรสุดท้ายแล้ว6คนของท่านเนี่ยคูณ6ออกมามันคือ36คนอยู่แล้วครับคนเหล่านั้นเป็นโค้ชยากไหมถามก่อนเป็นโค้ชเมื่อกี้5ข้อยากไหมทำแค่นั้นเองนะครับ36คนนะครับแล้วมันจะเกิดภาพนี้ครับ36คนนั้นจะเคลื่อนคนเข้างานประจำเดือนอย่างน้อยประมาณ100คนเสมอครับเสมอเลยนะครับเพราะจะถูกโปรโมทไป6คนคนละ6ใบ7ใบอย่างเงี้ยนะครับและจำนวนคนในองค์กรจะเข้าร่วมโปรแกรม SOP 700แต้มอย่างน้อย100ซ้าย100ขวาแน่ๆเพราะสินค้าเราต้องใช้มั้ยไม่ทำธุรกิจนี้ก็ต้องกินมั้ยฮะรายการต้องใช้มั้ยเดี๋ยวจะเห็นกันว่าไลฟ์การ์ดเนี่ยมันดียังไงนะครับในช่วงบ่ายนะครับจำนวนหลังจากนั้นนะครับ100คนซ้ายขวาเนี่ยนะครับที่ซื้อสินค้าใช้อย่างน้อยเนี่ยมีสักครึ่งนึงที่ออกไปสปอนเซอร์เอสคัทใหม่ต่อเดือนแน่ๆมันจะเกิดภาพนี้ขึ้นมาเองครับคือซ้าย42คนกับขวา42คนอัตโนมัติทุกเดือนหมายความว่าเมื่อท่านทํา10ข้อแรกจบท่านได้ปีละล้านหรือเดือนละแสนเรียบร้อยแล้วนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอองค์กรทวีคูณเกิดเอสคัทใหม่ต่อเดือนแบบนี้จากแสนจะกลายเป็น 300,000 300,000 จะกลายเป็น 600,000 600,000 จะกลายเป็น2ล้านทันทีนะครับพร้อมรับมั้ยฮะเสียงอ่อยๆพร้อมมั้ยก็เลยงงอยู่นะครับสุดท้ายนะครับทุกอย่างท่านทำลงไปมันจะทำให้ท่านมี KPI คือมียอดทีมอ่อนนะครับประมาณ
280,000 คะแนนลองเอา 25% คูณดูครับลองเอาแมทชิ่งคูณดูครับทั้งหมดท่านจะมีรายได้เดือนละแสนเป็นอย่างน้อยในตำแหน่งลีดเดอร์กลางๆทันทีและพอองค์กรทวีคูณได้รายได้มันจะกระโดดแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้กระโดดแบบไหนกระโดดแบบเนี้ย6คนนั้นเป็นคอ6คนนั้นแนะนํา6คนเหมือนกันรายได้ 45,000 6คนนั้นทําต่อเป็นคอหาคอให้เจอจากซ้าย1ขวา1ก่อนแล้วกลายเป็นซ้าย3ขวา3นะครับรายได้ของท่านกระโดดมา4ลูปเนี้ย1,500,000เรียบร้อยบวกคาร์โบนัสบวกพูลบวกสตาร์โบนัสสุดท้ายบอก1,500,000มันเยอะเกินไปฉันมีปัญญาทําแค่ 10% 10%เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 150,000 ถ้าเปรียบเทียบการทํางานเดือนแรกใครคิดว่าจะออกไปหาคอ6คนบ้างครับแล้ว6คนนั้นเป็นคอจริง6เดือนต่อไป6คนทําเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้จะเกิดขึ้นภายใน4เดือนใช่ไม่ใช่ตอนผมทำงานกับญี่ปุ่นนะ14ปีที่แล้วเขาใช้ Power of Two เองครับสปอนเซอร์2คนแต่พรุ่งนี้ไอ้2คนนี้ต้องพามาอีก2คนแล้ววันมะรืนนี้ไอ้2คนนั้นน่ะต้องพามาอีก2คนใครไม่พามา2คนไม่ต้องทำไล่กลับบ้านคุณไม่เอาจริงกับชีวิตคุณแป๊บเดียวมันขึ้นเดือนละล้านเลยภายในเวลาแค่4เดือน4เดือนเท่านั้นมันเกิดภาพนี้จาก Power of Two แค่นั้นเองเพราะมันทวีคูณมากกว่านั้นไอ้คนที่สปอนเซอร์ติดแล้วเนี่ยไอ้คนมันอาจจะมีคนเก่งกว่าเราถูกไหมทำ2ไม่ทำกูทำ20เลยมันเกิดขึ้นเสมอในธุรกิจเครือข่ายครับมันปลดล็อกศักยภาพทุกคนได้จริงๆนะครับขอให้ท่านลงมือทำเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆภาพนี้นะครับหลายคนบอก S card เศรษฐกิจแบบนี้เยอะเกินไปเอาพันแต้มได้ไหมได้ครับหาร5ลงมาครับจาก1,500,000เหลือสัก 300,000 โอเคไหมล่ะนะ 300,000 4เดือนทำได้ 10% เหลือ 30,000 โอเคไหมมันเป็นบัญญัติตายางอยู่แล้วนะครับขอให้แพทเทิร์นมันเหมือนกันทำเหมือนกันทั้งองค์กรเนี่ยโตแน่ๆเรามีเช็คลิสต์ด้วยนะครับ6คนนี้คือใครเขียนด้วยดินสอก่อนเมื่อเขาเป็นคอและคอนั้นมี6คนของเขาอยู่ข้างล่างนี้ค่อยเปลี่ยนชื่อเขาเป็นปากกาเมื่อไหร่6คนนี้เป็นปากกาเป็นไงครับโตไหมทุกคนโฟกัสกันแค่2หน้านี้โฟกัสแค่นี้แป๊บเดียวก็เดือนละล้านแล้วครับเราจะรอจนกว่าจะมีคนแรกที่ตั้งใจทำและกลายเป็น2คนแรก8คนแรก10คนแรกนะครับนะและสิ่งที่จะทำง่ายที่สุดวันนี้อาจจะไม่ใช่คอมันคือภาพนี้มีใครรับเข็ม 100% ไปแล้วบ้างครับโปรดักต์ 100% 4ท่านหลายคนยังงงอยู่เข็ม 100% คืออะไรครับอ่านพร้อมกันได้ไหมฮะ1 2 3ทุกวันนี้สินค้าสีไทยเน็ตเวิร์กต้องใช้กี่รายการครับตื่นนอนต้องแปรงฟันไหมครับ1และตื่นนอนต้องล้างหน้าไหมครับตื่นนอนต้องทาครีมไหมครับตื่นนอนต้องกินกาแฟไหมครับตื่นนอนต้องกินน้ำไหมครับตื่นนอนต้องทำให้สารอาหารครบถ้วนไหมเกิดแล้วครับเรียบร้อยกลับบ้านต้องซักผ้าไหมฮะก่อนนอนต้องดูแลสมองไหมเกินยังเกินแล้วแล้วสินค้าที่กินเป็นสินค้าธรรมดาไหมนวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับรางวัลโนเบลรางวัลไวโป้แบบนี้นะครับหลายตัวมากๆตั้งแต่ดีท็อกซ์ลำไส้เลยเราถึงมีคอนเซปต์สินค้าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราได้รู้กันช่วงบ่ายความงามก็เหมือนกันมีสินค้าที่ไหนบ้างที่มันช่วยแบบนี้จากคุณป้าเป็นคุณน้าจากคุณน้าเป็นคุณพี่ได้เนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยเดี๋ยวต้องบ่ายจะรู้กันว่าภายใน3นาทีจากป้าเป็นพี่เลยเป็นยังไงตบมือให้ดีว่าของเราด้วยสเปดาราช่วงบ่ายเราได้รู้กันนะมีดาราพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับเมลาสมาช่วยเรื่องฝ้ากระอย่างเงี้ย8สัปดาห์มันเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือเราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้จริงป่ะแต่เขาไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนไงเราต้องออกไปแก้ปัญหาให้เขาให้ได้นะทำเครือข่ายที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นนะครับสินค้าทุกตัวเป็น IP ทั้งสิ้นนี่คือสาเหตุที่เราถึงตั้งสีไทย IP Shop นั่นเองทีนี้เข้าใจยังครับIP Shop มาจาก Intellectual Property สินค้าที่มีสิทธิบัตรมีนวัตกรรมมีสิทธิทางปัญญาซึ่งที่อื่นไม่มีย้ำนะครับไม่มีไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนที่ขายฝันท่านปั่นท่านแรงๆไม่มีสินค้าอย่างนี้ทั้งสิ้นมีที่เราที่เดียวนะครับแล้วพอมีที่เราราคาเป็นไงฮะถูกด้วย PV สูงด้วยนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่สีไทยอ่ะตบมือสีไทยด้วยนะครับอ่ะ
ขอดูโฉมหน้าคนที่ได้เข็ม 100% แน่ๆหน่อยครับยืนขึ้นเลยยืนขึ้นใครคิดว่าใช้สินค้า10ชิ้นต่อเดือนแน่นอนยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับหลายคนยังงงอยู่และอนาคตก็ได้ใครคิดว่าอนาคตจะใช้สินค้า10ชิ้นต่อเดือนบ้างครับยืนขึ้นเลยหันไปไฟกับเพื่อนบอกฉันได้เข็ม 100% แน่นอนโอเคเชิญนั่งครับเชิญนั่งเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเห็นไหมฮะเพราะนั้นทุกคนได้อยู่แล้วจริงป่ะไม่ทำธุรกิจที่นี่ก็ต้องใช้อยู่แล้วหลายคนบอกฉันไม่มีตังค์ใช้ทุกวันนี้เคยเช็คไหมครับว่าเข็ม 100% ท่านเนี่ยควรจะได้จากเซเว่นหรือคาฟูโรตัสกี่เข็มละไอ้สิบชิ้นเนี่ย10ชิ้นเนี่ยตีเป็นเงินเข้าบ้านเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าเราต้องซื้อของอุปโภคบริโภคอาหารเสริมเครื่องสำอางเข้าบ้านอย่างน้อยเดือนละ 3,000 บาทอยู่แล้วเกินอยู่แล้วหลายคน 30,000 เข้าลาแมร์ทีก็ 10,000 เดียวแล้วครับเห็นไหมเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นจริงแล้วสินค้าที่นี่มันตอบสนองหมดหรือยังครบหมดแล้วแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและหลังจากนั้นยังไม่พอครับเข็มที่2ที่ท่านควรจะได้ก่อนจะได้คอก่อนจะเป็นคอคือเวลาเราออกไปเปิดโอกาสให้กับคนเปิดสินค้าให้กับคนใช้สินค้าดีๆแบบนี้เดือนนั้นมีสปอนเซอร์มาไม่ว่าจะอยากใช้สินค้าหรือทำธุรกิจสัก2คนมีไหมฮะถ้าได้เข็มเงินเรียบร้อยขอดูโฉมหน้าเข็มเงินหน่อยได้ไหมครับเข็มเงินน้อยมากเลยอ่ะยืนเลยได้ไหมไม่เห็นเลยใครได้เข็มเงินได้สปอนเซอร์2คนครับยืนขึ้นเลยครับเกิน2ก็ยืนได้ฮะ2คนดีนะไม่มอบเข็มวันนี้ไม่งั้นแป๊กแน่นอนตบมือเข็มเงินด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่เข็มเงินเต็มห้องนี้ที่นี่พันล้านครับชัวร์ครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมที่นี่ยังไม่พันล้านนะเพราะมี3คนนั่นเองที่สปอนเซอร์2คนเรื่องปกติมันเป็นสแตทอยู่แล้วไม่ต้องตกใจครับนะหรือหลายคนอาจจะรอว่าฉันไม่ได้ทำ2คนเว้ยฉันทำ6คนมีไหมใครสปอนเซอร์6คนบ้างครับเดือนที่แล้วยกมือเลยครับยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลย6คนครับว้าวตบมือเพมทองด้วยว้าวสุดยอดมากครับนะ6คนได้เข็มทองแน่นอนและพลังทีวีคูณมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมนะมันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วจากเข็มทองเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทำต่อคือคอนั่นเองท่านจะเป็นคอโดยอัตโนมัติถูกไหม5ข้อนี้นะครับใครอยากเป็นคอบ้างขอมือหน่อยสำเร็จแน่เพราะท่านอยากเป็นปุ๊บองค์กรของท่านอยากเป็นตามท่านแน่นอนจริงไหมครับนะแล้วหลังจากเป็นคอแล้วท่านเองก็จะต้องเป็นโค้ช5ข้อนี้พอยต์มันอยู่ที่ข้อที่4ครับถ้าองค์กรของท่านพร้อมจะเป็นโค้ชข้อที่4ต้องทำไหมข้อที่4ต้องทำไหมสิ่งที่มันจะวัดผลลัพธ์แต่ละตัวคอผลลัพธ์ของมันรีซอสของมันเราต้องการข้อที่5ถูกไหมฮะโค้ชผลลัพธ์ของมันเราต้องการข้อที่4ครับจริงต้องการทุกข้อแต่มันต้องวัดผลที่ข้อที่4ครับจะต้องเป็นฮาฟสตาร์ทีมอ่อน 10,000 คะแนนอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้อยากเป็นมิลเลนเนียร์ถูกมั้ยฮะเราต้องมีลูกค้ากี่คนครับลูกค้าประจํา20คนนี้ทั้งชีวิตนี้หาได้มั้ยคิดว่าเพื่อนเราที่เรารู้จักใครต้องการชุดไลฟ์การ์ดต้องการเป็นลูกค้าประจําของที่นี่บ้างมีมั้ยขอ20คนพอทั้งชีวิตนี้20คนซื้อชุดไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดชุดละกี่ PV ครับ1,000 PV ปกติราคาข้างกล่อง 8,000 กว่าบาทซื้อราคาปกติ 6,000 กว่าบาทเป็นสมาชิกถ้าซื้อชุด SOP เหลือ 4,500 ไปขายปีอย่างคุ้มเลยนะครับขอแค่นี้เท่านั้นเองท่านก็จะเป็นโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับ SOP เท่านั้นได้4ตัวนี้สุขภาพท่านดี120ปีแน่นอนวันนี้ประโยคนี้ดีนะสุขภาพดี120ปีแน่นอนดีมั้ยครับนะครับนี่คือสิ่งท่านจะได้คือโค้ดนะครับแล้ววันนี้ในห้องนี้เรามีโค้ดต้นแบบที่มาช่วยเซตงานตั้งแต่เช้าแล้วหลายคนมากๆอยู่ในห้องนี้มั้ยครับขอมือหน่อยครับนะขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ดต้นแบบทุกท่านหน้าเวทีเลยครับโอเคนะครับนี่คือโฉมหน้าโค้ดต้นแบบทุกท่านซึ่งเราจะวัดผลโค้ดจริงๆคือตามกระบวนการเมื่อกี้ถูกมั้ยครับแต่ที่เราจะวัดใครเป็นโค้ดหรือไม่โค้ดจริงๆท่านจะต้องเป็นตำแหน่งลีดเดอร์ที่อยู่ในระบบ
ก่อนเห็นด้วยไหมนะครับเพราะนั้นเราจะมาฟังเสียงโค้ชตัวจริงที่เป็นลีดเดอร์ท่านที่เหลือกำลังทำคุณสมบัติอยู่ที่จะเป็นลีดเดอร์ให้มากขึ้นนะครับวันนี้โค้ชวันนี้ที่เป็นโค้ชสมบูรณ์แล้วมีกี่ท่านครับขอบคุณนะครับ1 2 3โอเคนะครับอ่ะขอตัวแทนนะครับ2ท่านละกันท่านแรกตบมือกับพี่ณัฐินีกมลสุวรรณด้วยครับสวัสดีค่ะภาพวาดนะคะเกิดจากเส้นแรกภาพชีวิตเกิดจากก้าวแรกค่ะดิฉันณัฐินีกมลสุวรรณค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสคุณเอกเอื้อรีทีมดีเรคเตอร์ค่ะอยากจะบอกว่าอยู่ในวงการนี้มา20ปีแล้วนะคะแต่ก็เรียกอานีแล้วกันนะคะขอตัวเรียกตัวเองว่าอานีนะครั้งแรกเขาเรียกว่ายายนะคะแต่รู้สึกว่าพอเราทำไปเนี่ยproduct world class ของที่นี่เนี่ยมันก็พัฒนาเราให้ดูดีขึ้นนะคะก็เลยขอเป็นอาแล้วกันเนาะก็อานีเนี่ยได้ไปอยู่กับน้องแอมน้องจี้สองบริษัทนะคะเดี๋ยวหลังไมค์คุยกันนะคะว่าไปตรงไหนก็คือสองบริษัทนี้ก็เป็นเหมือนมหาลัยชีวิตนะคะการที่เข้าไปในธุรกิจนี้ก็เพราะมีอยู่คำเดียวที่ชอบคือช่วยผู้คนให้ช่วยตัวเองได้นะคะเป็น compassionate capitalism หรือว่าเมตตาทุนนิยมตรงคำเดียวตรงนี้เลยเข้าไปศึกษาว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็เลยเข้าศึกษาแล้วก็ค้นพบว่า 7-8 ปีที่อยู่ในธุรกิจนี้สิ่งที่ได้นะนอกเหนือจากรายได้ที่เกิน10ล้านประมาณ10ล้านรวมๆแล้วนะคะได้สิ่งที่เรียกว่าผลงานการไปท่องเที่ยวเกือบ10ประเทศนะแค่นี้มันก็เพียงทางผ่านแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยจากธุรกิจนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกเลยว่ามันคือเรื่องของการประติมากรรมคุณภาพชีวิตมนุษย์นั่นเองตัวเองอยากจะพูดคำนี้มานานแล้วเพราะว่าค้นพบว่าถ้าเราทำแก่นของธุรกิจให้มันถูกต้องเนี่ยหน้าที่เราคือการประติมากรรมมนุษย์นั่นเองพัฒนาคนให้เขามีคุณภาพชีวิตเหมือนเราการที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตมันคือหมายถึงอะไรมันไม่ได้หมายถึงความรวยความรวยยังไม่ได้เป็นตอบโจทย์ความสุขจริงไหมคะแต่คนที่จะมีความสุขคือต้องเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีคือต้องอิสระที่จะคิดอิสระที่จะทำอิสระที่จะอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเคยคิดแล้วอยากทำในสิ่งที่เราต้องการหรือยังวงเล็บที่มีคุณธรรมที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเรายังทำไม่ได้เรายังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพี่น้องลูกเรายังอยู่ในความกังวลของเราอยู่หรือเปล่าพ่อแม่ยังได้รับความเลี้ยงดูจากเราเต็มที่หรือเปล่านะคะ 3-4 สิ่งนี้มันคือคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่จะบอกกับเราว่าเราต้องหมดห่วงกังวลในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใช่ไหมคะใช่แค่มีเงินจะมีความสุขไหมคะไม่เพราะว่าคำว่าเงินกับเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาพร้อมกันสังเกตนะคะแต่เมื่อไหร่มันมาพร้อมกันมีสิ่งหนึ่งที่มันมาขัดขวางคือสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเรากำลังมุ่งไปที่ไหนเรากำลังมุ่งไปที่เงินหรือว่ามุ่งไปที่ความสุขฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าหายไป10ปีทําอยู่ตรงนั้น 7-8 ปีหายไป10ปีเพราะว่าเกิดโรคชนิดหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเป็นมีใครเป็นเรียกว่า AIHA เป็นโรคเลือดนะคะที่ทําลายตัวเองเม็ดเลือดแดงทําลายตัวเองโรคนี้ในโลกเนี่ยโรคนี้ในโลกนี้ยังไม่มีใครหายเลยถ้าไม่ทานสเตียรอยด์แต่อานีเนี่ยทานสเตียรอยด์อยู่8เดือนค้นพบว่ามันทำลายตัวเองยิ่งกว่าตัวโรค AHA อีกนั่นคือกระดูกพรุนไตเสียแล้วก็รูปร่างเสียหมดเลยความสวยก็หายไปสำคัญเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอันนี้พิพากษาตัวเองหลังจากที่เราเข้าไปเรียนมหาลัยชีวิตเราค้นพบว่าการดูแลตัวเองเป็นหน้าที่ของเราหมอดูแลแค่เรื่องของโรคถูกไหมคะ
พราะฉะนั้นเลยตัดสินใจหมอวินิจฉัยโรคเราก็จริงแต่ใครคือคนพิพากษาตัวเราคะใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราในศรีไทยไม่มีอะไรเลยค่ะเข้าไปบอกผู้คนให้เขาพิพากษาตัวเองเถอะยาเป็นเพียงปลายทางเท่านั้นแต่อาหารเสริมระดับ World Class ของ Food Matrix นะคะผลิตภัณฑ์เสริมความงามระดับนาโนของDiamond ตรงนี้เนี่ยซึ่งมาใหม่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับหน้าตาที่สวยงามและสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้พี่นีอานีเนี่ยนะคะเข้ามาทำตรงนี้แล้วเราสามารถมีรถขับเองจากธุรกิจนี้มันเป็นความภูมิใจนะถึงแม้จะซื้อเองได้แต่ถ้ามันมาจากตรงธุรกิจนี้คุณว่าคุณดีใจไหมดีใจพัฒนาจากรถญี่ปุ่นจนเป็นรถยุโรปได้อะนะนี่คือผลงานแต่สิ่งที่คนสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องเข้าถึงแก่นมันค่ะเรียนรู้ค่ะเป้าหมายน่ะต้องมีนะคะและแน่นอนมีวินัยเพราะฉะนั้นวันนี้อานีอยากจะบอกว่าผลงานที่อานีทำมาเข้ามา4เดือนก็เป็นลีดเดอร์และใน6เดือนใน4เดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้ช่วยให้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยได้ไปเที่ยวเมืองที่เขาไม่เคยไปก็คือมาเก๊าก็ขอเรียนเชิญดาวไลน์อานี5คนนะคะซึ่งเป็นญาติกันหลานๆยืนโชว์ตัวหน่อยนะคะนี่คือความภูมิใจของหลานๆด้วยนะคะคุณภาพชีวิตนอกจากที่เราจะทำให้ตัวเรามีความสุขสิ่งที่เรามีความสุขคือการทำให้คนอื่นมีความสุขจริงไหมคะเพราะนั้นออกไปหาผู้คนเข้ามานะคะไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์นี้ได้เท่ากับศรีไทยเน็ตเวิร์กแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับตัวอย่างโค้ชอีกสักท่านหนึ่งนี่เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของโค้ชทุกท่านอาจจะไม่ได้พูดทุกท่านนะครับโค้ชใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่งเป็นลีดเดอร์มาเดือนที่แล้วเลยครับตบมือต้อนรับพี่ปั้นพี่เอลมกมลนุ่นดาคาด้วยครับผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ฝันใหญ่นะครับอยากมีธุรกิจระดับทั่วโลกหลายๆประเทศเพราะว่าผมมองแล้วว่ามีธุรกิจประเทศเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วก็มองหามาว่ามันจะมีงานอะไรนะที่ทำได้ทั่วโลกจริงๆนะครับอันนี้ผมอยากบอกว่าผมเรียนจบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมานะครับก็เห็นว่าการที่ฝรั่งบางคนเนี่ยทำไมเขามีธุรกิจหลายประเทศจังแต่เขาเดินทางเพื่อจะไปมีตำแหน่งที่ประเทศนี้แล้วก็ย้ายประเทศไปนะครับแต่ผมเห็นความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายที่ว่าเมื่อคุณขึ้นตำแหน่งที่สูงมีทีมงานหลายประเทศเนี่ยคุณสามารถมีธุรกิจครอบคลุมทุกประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ฝันจะทำธุรกิจแบบเนี้ยให้มันมีหลายๆประเทศมานานละแต่มันไม่สำเร็จสักทีแต่ว่าผมมาอยู่ศรีไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสำเร็จแน่นอนแล้วตอนนี้ผมมีทีมงานละเป็นพม่าเป็นลาวนะครับถ้ามันเริ่มต้นแบบนี้ได้ผมคิดว่าถ้าบริษัทเติบโตไปในอนาคตเนี่ยเปิด 20-30 ประเทศถ้าเรามีคนทุกประเทศนะอันนี้แหละมันสุดยอดมากเลยถือว่ามันสำเร็จจริงๆนะครับทุกวันนี้ก็อยู่กับศรีไทยแล้วแบบรู้สึกดีแฮปปี้มากเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะลมกมลนุชนาคานะคะทำรหัสคู่กับพี่ปั้นพงษ์พักนุชนาคาคือจะบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างที่ทางอัพเอกบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าระบบก่อนตอนแรกเลยที่เอทำมากับอัพเอกเนี่ยเอยังไม่พร้อมเอกกับพี่ป้าเนี่ยยังไม่พร้อมในส่วนของตัวเองแต่พอเรามาพร้อมเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราพร้อมเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จเป็นลีดเดอร์ได้ภายใน2เดือนที่เราพร้อมในการทำแต่ช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยเอเข้าระบบตลอดถามทุกคนได้ที่เป็นโค้ชว่าเอเข้าระบบตลอดแล้วก็เรียนรู้กับระบบตลอดทำงานออนไลน์ออฟไลน์ตลอดที่ผ่านมานะคะความสำเร็จของเราที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบจริงๆขึ้นอยู่กับทีมองค์ประกอบครบทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแค่ตัวเราค่ะว่าเราจะพาตัวเราไปสำเร็จกับแล้วก็ทีมเราสำเร็จได้หรือเปล่าค่ะเอสามารถที่เมื่อก่อนที่อัพเอกบอกว่าเป็นมิลเลนแนร์อัพเอกจะพูดตลอดว่ามิลเลนแนร์เรารู้สึกว่าเราอายมากในการที่เราเป็นมิลเลนแนร์แต่ตอนนี้2เดือนที่ผ่านมาเอขึ้นลีดเดอร์แล้วมีรายได้แตะแสน
เมื่อเนี่ยค่ะที่จะถึงเนี้ยแตะแสนแล้วเพราะฉะนั้นความสำเร็จของที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่เก่าที่เอเคยประสบความสำเร็จมาเนี่ยเอทำถึงปีกับอีก6เดือนนะคะกว่าเราจะแตะแสนแต่ตอนนี้ทำแค่ถ้าเรียกเวลาที่ทำงานจริงๆ2เดือนเพราะฉะนั้นแตะล้านไม่ยากจะบอกว่าที่นี่แตะล้านไม่ยากระบบโครงสร้างทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างเหลืออย่างที่เอบอกค่ะตัวเราเท่านั้นเองอยากจะให้กำลังใจทุกคนว่าทุกคนทำได้คนใหม่เข้ามาเริ่มเลยค่ะเริ่มทำทุกอย่างเป็นไปได้หมดค่ะขอบคุณค่ะนะครับลองสุดท้ายนะครับเป็นไซด์ไลน์ผมเองนะครับเป็นไซด์ไลน์ที่น่ารักนะครับเป็นตัวแทนแล้วกันที่เป็นต้นแบบของโค้ชต้นแบบจริงๆที่เป็นลีดเดอร์แล้วนะครับตบมือต้อนรับอาจารย์ต้นเลยครับสวัสดีครับลิขิตภาวะภูตานนท์นะครับเริ่มต้นจากความฝันลงทุนด้วยความคิดพิชิตเป้าหมายด้วยการตัดสินใจและสำเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบบรรยากาศของการเรียนรู้และที่สำเร็จได้ก็เป็นคนหนึ่งในทุกๆรอบของการเรียนรู้นะครับก็วันนี้ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับแยงเจิ้นนะครับแล้วก็เราก็เป็นโค้ชก็บอกทุกคนเสมอนะครับว่าถ้าทุกคนต้องการประสบความสำเร็จนะครับเราต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ในบรรยากาศนะครับอย่างที่บอกว่าการตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราต้องจินตนาการแล้วก็ใส่ลงไปในความรู้สึกของเราวันนี้เราได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จโปรแกรมจิตลงไปนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆพลังของจินตนาการจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่สวยงามแล้วก็สามารถส่งต่อได้เชื่อไหมครับว่าความสำเร็จออกแบบได้เชื่อไหมครับพลังของความเชื่อนะครับมันจะทำให้เกิดสิ่งนั้นจริงๆถ้าเราใส่จิตและวิญญาณนะครับเรียนรู้นะครับพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศแล้วก็มั่นใจกับโค้ชนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคอทำตัวเองให้เป็นโค้ชนะแล้วก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จนะครับแบบ 100% จริงๆนะครับเรียนรู้แล้วก็อยู่ในบรรยากาศเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับขอบคุณครับคู่สุดท้ายนะครับจริงๆวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้เป็นลีดเดอร์นะครับแต่จริงๆท่านเป็นตั้งแต่วันแรกที่ท่านตัดสินใจทําอยู่แล้วนะครับท่านเกินลีดเดอร์ไปไกลมากเพราะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมวางระบบกับเรามาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะครับท่านเองเคยเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะทั้ง2ท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ตัวแทนนะครับเป็นอาจารย์คมพัฒน์วิรัตมาลัยนะครับช่วยกล่าวอะไรกับเราสักนิดนึงครับตบมือต้อนรับอาจารย์คมพัฒน์ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่คุณเอกนะครับเราเชื่อว่าความสำเร็จนั้นทุกคนเป็นเจ้าของมันได้ผมเองอยู่กับคอร์สการอบรมที่พูดถึงเป้าหมายขอให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับและเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของ The Angel เลยนะครับมี5ข้อดูแลสุขภาพตัวเองครับดูแลจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งครับดูแลครอบครัวอย่าให้บกพร่องนะฮะและด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมธุรกิจที่ดีนั้นมันต้องมีรูปแบบแล้วก็แบ่งปันได้วันนี้ท่านกำลังนั่งอยู่ในที่ที่มีองค์ประกอบครบครับขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้มีรถโค้ชที่ยิ่งใหญ่ก็คือ The Angel กำลังจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนเรามีบริษัทที่ยิ่งใหญ่อย่างสีไทยที่มีความมั่นคงและสามารถสยายปีกไปได้ทั่วโลกท่านคือมหาเศรษฐีในห้องนี้ทุกคนครับสวัสดีครับนะครับพาร์ทเนอร์ของนั่นคือพี่ชัยพัฒน์ตบมือพี่ชัยพัฒน์ด้วยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็คนที่ทำให้ระบบนี้เป็นระบบที่สมบูรณ์ตบมือให้อาจารย์โมดด้วยครับด้านหลังนะครับไม่มีเวลาพูดแล้วอาจารย์หิวข้าวแล้วนะครับแล้วก็ผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงอาจารย์ประเสริฐด้วยครับที่ซัพพอร์ตเราอย่างเป็นอย่างดีนะครับตบมืออาจารย์ประเสริฐด้วยครับนะตบมือให้กับโค้ชทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญลงจากยอดเสาได้ฮะทำอย่างเงี้ยทำแค่เนี้ยสำเร็จนะครับมีคนช่วยเต็มไปหมดเลยแล้ววันนึงทุกท่านในห้องนี้ก็ต้องมายืนอยู่บนนี้ใช่ป่ะครับไหนใครพร้อมเป็นโค้ชนะครับขอมือหน่อยครับหันไปให้ไฟกับเพื่อนว่าฉันเป็นโค้ชแน่นอน